โดยนายแพทย์ไพโรธสุรัตนาวานิชนายแพทย์สาธรารณาสุขจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนายแพทย์สมศักดิ์สุทธิพงเกียรติผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนารายมหาราชได้ร่วมกันถแถลงอาการพระราชวิสุธทธิประชานาถหรือหลวงพ่ออลงกตว่าขณะนี้หลวงพ่ออลงกตมีอาการบาดเจ็บกระดูกสะโพกด้านขวาเลือดก,กำเดาออก นายแพทย์นิติพลนวนสาลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อจึงได้ผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกเรียบร้อยแล้วนะคะผลการผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจส่วนบาดแผลฉีกขาดที่บริเวณใต้เข่าด้านขวาลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อยาวประมาณ10เซนติเมตรได้รับการผ่าตัดตกแต่งบาดแผล ส่วนผลเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองกะโหลกศีรษะและกระดูกส่วนคอพบเลือดออกใต้เย,ยื่อหุ้มสมองเล็กน้อยค่ะได้รับการตรวจรักษาและพบว่ายังไม่ต้องผ่าตัดได้ให้ยาป้องกันการชักและสังเกตอาการทางระบบประสาทยอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้โรงพยาบาลได้จัดสมุดเยี่ยมเซ็นเยี่ยมไว้ที่ชั้น4พิเศษสรรยกรรมในระหว่างที่หลวงพ่อรักษาตัวและช่วงงดเยี่ยมเพราะว่าท่านต้องพักผ่อน,นต้อง ให้เวลาท่านพักผ่อนเป็นอย่างมากนะคะอย่างไรก็ตามหลังจากที่ประชาชนและบรรดาลูกศิษยท์ที่ทราบข่าวการเกิดอุบัติเหตุต่างแสดงความเป็นห่วงหลวงพ่ออลงกฎเป็นอย่างมากลูกศิษย์ได้เดินทางมาเยี่ยมหลวงพ่อจนแน่นขนาดโรงพยาบาลซึ่งหลวงพ่ออลงกฎเองก็รู้สึกเป็นกังวลที่อาจจะทําให้ผู้ป่วยตามตึกต่างๆไม่ได้พักผ่อนจึงได้ปรึกษากับทีมแพทย์นะคะว่า ท่านจะขอไปพักฟื้นที่วัดพระบาทน้ำพุเนื่องจากว่ามีที่จอดรถมากมายสามารถรองรับลูกศิษย์ที่จะเดินทางมาเยี่ยมได้ไม่จำกัดซึ่งแพทย์ยังเห็นว่าหลวงพ่อยังอยู่ในช่วงของการผ่าตัดก็ขอให้อยู่ใกล้ชิดแพทย์เพื่อดูอาการสักระยะก่อนนะคะแล้วถึงจะอนุญาตให้หลวงพ่อกลับไปพักฟื้นที่วัดพระบาทน้าพุได้น่าจะเป็นวันเสาร์ที่7ตุลาคมนี้น่าจะกลับได้ค่ะ,คะแต่ว่าช่วงนี้ขอให้พักฟื้นที่โรงพยาบาลก่อนค่ะ